สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิว JBL Go 2อย่างที่เห็นกันเลยนะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับแบบพกพาที่มีขนาดเล็กนะครับขนาดไม่เกินฝ่ามือนะครับซึ่งมาพร้อมกับไดรเวอร์ขนาด40มิลลิเมตรครับและ JBL Radiator อีก1ตัวครับสำหรับวัสดุที่ใช้ทำนะครับเป็นพลาสติกนะครับถูกเคลือบด้วยยางนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นแผงควบคุมนะครับปุ่มเล่นเพลงเปิดเพลงนะครับและด้านข้างนะครับเป็นช่องเสียบ AUX แล้วก็มีช่องชาร์จแบตเตอรี่อีกด้วยครับและลำโพง JBL Go 2ตัวนี้นะครับยังมากับมาตรฐาน IPX7 ซึ่งกันน้ำกันฝุ่นแล้วก็ยังลงน้ำลึกได้ไม่เกิน1เมตรได้ยาวนาน30นาทีด้วยครับย้ำนะครับว่าน้ำจืดและก็น้ำนิ่งเท่านั้นนะครับสำหรับการใช้งานนะครับ JBL Go 2ตัวนี้นะครับใช้งานได้ยาวถึง5ชั่วโมงเพียงแค่ชาร์จ2ชั่วโมงเท่านั้นครับทางด้านคุณภาพเสียงนะครับต้องบอกว่าเบสนั้นทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนนะครับมีมวลอยู่ประมาณปานกลางนะครับไม่มีแรงปะทะจนเกินไปนะครับเสียงร้องนั้นก็ถือว่าทำได้ดีเยื้องออกมาด้านหน้านะครับเสียงสูงนั้นก็แหลมกำลังดีนะครับเวทีเสียงนะครับก็อยู่ประมาณปานกลางนะครับเสียงเครื่องดนตรีนะครับอยู่ใกล้กันแต่ว่าไม่ถึงกับทับจนเกินไปนะครับเสียงนักร้องนั้นก็จะเด่นออกมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับสรุปนะครับใครที่กำลังมองหาลำโพงบลูทูธนะครับที่มีขนาดเล็กแล้วก็พกพาสะดวกแบบนี้นะครับรวมถึงมาตรฐานที่กันน้ำกันฝุ่นและสีจัดจ้านแบบนี้ผมแนะนำเลย JBL Go 2ตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมมากๆเลยครับ